ลดไขมันบำรุงสายตาด้วยผลไม้ชนิดนี้ค่ะหลายคนนะคะพี่ปราบอกเลยโดยเฉพาะผู้สูงอายุเมื่อเรายุเรามากขึ้นเห็นไหมคะสายตาของเรานี่จะมีปัญหาหรือในกรณีคนในปัจจุบันที่ต้องทำงานจ้องหน้าคอมนานๆสายตาเป็นไงคะอาจจะล้ารู้สึกว่าปวดตารู้สึกว่าอยากพักตาหรือว่าบางครั้งนะคะเรารู้สึกเลยว่าในความเป็นอยู่ปัจจุบันเราต้องทานอาหารที่เร่งรีบไขมันในเลือดพอไปเจาะแล้วก็สูงโอ้โหซึ่งปัญหาจะตามมามากมายเกิดภาวะไส้ซ้อนต่างๆมากมายเลยมาลดไขมันกันนะคะควบคุมอาหารทานผักผลไม้ที่ไม่ทำให้ไขมันของเราเพิ่มพี่ปรามีคำตอบค่ะมาฟังพร้อมพี่ปราเลยนะคะตามพี่ปรามาเลยค่ะอะโวคาโดพี่ปราบอกเลยนะคะอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีผิวที่เรียกว่ากรุกระเปลือกหนามีสีเขียวเข้มเมื่อสุกจัดจะเป็นสีม่วงหรือดำเนื้ออะโวคาโดจะมีลักษณะเป็นครีมอ่อนนุ่มมีรสชาติคล้ายเนยค่ะโอ้โหหลายคนอาจจะไม่เคยทานนะคะแต่พี่ปราบอกว่ามันอร่อยค่ะแล้วสารอาหารของอะโวคาโดมีอะไรบ้างอะโวคาโดมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะอุดมไปด้วยวิตามินและก็เกลือแร่ต่างๆมีอะไรบ้างล่ะคะมาฟังพร้อมพี่ปราเลยค่ะวิตามินอีบำรุงผิวพรรณลดไขมันอุดตันในเส้นเลือดสารต้านหรือหมูนสละชะลอความชราลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งบอกเลยนะคะหลายคนไม่มีใครอยากแก่เร็วโดยเฉพาะผู้หญิงเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาอาหารที่บำรุงร่างกายของเราค่ะโพแทสเซียมลดความดันโลหิตโฟโลเรตก็ลดความดันโลหิตพี่ปราบอกอีกครั้งหนึ่งนะคะหลายคนที่มีความดันโลหิตสูงอันตรายมากเลยค่ะไม่มีใครรู้ละค่ะว่าตัวเองจะมีโอกาสเกิดเรียกว่าอัมพฤกษ์อัมพาตได้อย่างไรถ้าความดันโลหิตสูงมากๆสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรคะเส้นโลหิตในสมองแตกตีบตันจะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเวลาไหนก็ได้เพราะนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องระมัดระวังอย่าลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นการกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะในเรื่องของอะโวคาโดมาฟังพร้อมพี่ปราเลยนะคะนอกจากนี้วิตามิน A ยังใช้เรียกว่าบำรุงสายตาของเราได้ค่ะวิตามิน B ก็แก้อาการเหน็ดชาวิตามิน C ป้องกันโรคหวัดบำรุงฟันกรดไขมันดีชนิดไม่อิ่มตัวซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกับน้ำมันมะกอกช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันโรคหัวใจได้สารแคโรทีนอยด์พี่ปราบอกเลยนะคะสารแคโรทีนอยด์เนี่ยมีมากถึง11ชนิดโดยจะพบบริเวณเนื้อที่เป็นสีเขียวเข้มที่ติดกับใต้เปลือกโอ้โหพอเราฟังแล้วเราเห็นใช่ไหมคะว่าประโยชน์ของอะโวคาโดนี่มีมากมายจริงๆอย่างเช่นกรดไขมันดีชนิดที่ไม่อิ่มตัวซึ่งเป็นชนิดเดียวกับที่เราพบในน้ำมันมะกอกแล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดช่วยป้องกันโรคหัวใจมันดีเยี่ยมมากๆเลยค่ะคราวนี้เรามาดูเลยนะคะอะโวคาโดโอ้โหพี่ปราคะอะโวคาโดหนูปอกไม่เป็นน่ะแล้วหนูจะทำยังไงล่ะคะที่สามารถปอกอะโวคาโดแล้วทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ทานง่ายด้วยค่ะพี่ปรามีคำตอบให้นะคะมาฟังพร้อมพี่ปราเลยแต่อย่าลืมที่พี่ปราพูดเสมอเลยเราจะทานผลไม้อะไรนะคะอย่าลืมค่ะเราต้องรู้ว่าสุขภาพร่างกายของเราเนี่ยไม่ขัดหรือเรียกว่าทำให้ผลไม้หรือสิ่งต่างๆที่ทานเข้าไปเนี่ยร่างกายเราต้องแข็งแรงขึ้นถ้ามีโรคประจำตัวอยู่ใครที่ยังไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปีไปตรวจนะคะถ้ามีโรคประจำตัวอยู่ต้องปรึกษาแพทย์ผู้รักษาเพื่อให้การรับประทานสิ่งต่างๆนี้เกิดประโยชน์สูงสุดเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเลยค่ะอะโวคาโดพี่ปราบอกเลยนะคะว่าอะโวคาโดเราจะปลอกอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 1. ผ่าครึ่งค่ะโดยใช้มีดกดตามยาวจนมีดติดเมล็ดแล้วดันมีดออกไปรอบๆ 2. ใช้มือบิดอะโวคาโดให้เนื้อหลุดออกจากกันอ่ะไม่ยากเลยใช่ไหม 3. ใช้มีดสับบนเมล็ดเบาๆให้มีดติดเมล็ดแล้วบิดมีดให้เมล็ดหลุดติดมีดออกมาค่ะ 4. ผ่าครึ่งเนื้ออะโวคาโดอีกครั้ง 5. ใช้มือดึงเปลือกอะโวคาโดออกมาแทนการใช้ช้อนขูด
ทำได้ไหมคะไม่ยากเลยนะพี่ปราว่าแล้วสิ่งหนึ่งคือโอโวคาโดอร่อยค่ะถ้าใครทานเป็นจะรู้เลยว่ารสชาติของเขาอร่อยมากพี่ปราคะเก็บอะโวคาโดยังไงไม่ให้มันดำอ่ะพี่ปรามีวิธีค่ะอะโวคาโดก็เหมือนผลไม้หลายๆชนิดที่ถึงแม้จะเก็บไว้ในตู้เย็นก็อาจจะทำให้สีของเนื้อเปลี่ยนไปเป็นสีน้ำตาลเพราะเนื้อผลไม้จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เกิดจากการประกอบที่อยู่ในอะโวคาโดที่เรียกว่าฟีนอลเจอกับอากาศจะกลายเป็นสารประกอบที่มีชื่อว่าควินโนนเมื่อควินโนนจับตัวเป็นโพลิเมอร์ที่มีโมเลกุลใหญ่ขึ้นก็จะเกิดเป็นเม็ดสีที่เรียกว่าเมลานินนั่นเองค่ะอะโวคาโดวิธีการเก็บอะโวคาโดไม่ให้เปลี่ยนเป็นสีคล้ำทันได้ดังนี้ 1. บีบมะนาวลงไปเคลือบบนเนื้ออะโวคาโดให้ทั่ว 2. นำไปใส่กล่องหรือถุงเก็บสุญญากาศแล้วแช่ตู้เย็นอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะข้อควรระวังในการทานอะโวคาโดอย่าทานเกินวันละ1ลูกเพราะเป็นอาหารที่ให้พลังงานสูงอู้ทำไมล่ะพี่ปราเอ้าจะอ้วนไงคะพี่ปราบอกได้เลยว่าหลายสิ่งหลายอย่างนะคะเราต้องดูและต้องทราบว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราทานไปแล้วจะเกิดประโยชน์แล้วจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นอย่างไรอีกครั้งที่พี่ปราอยากจะเน้นและย้ำมากๆเลยนะคะว่าอะโวคาโดเนี่ยมีประโยชน์ในการลดไขมันที่ไม่ให้อุดตันเส้นเลือดเพราะฉะนั้นในภาวะปัจจุบันเนี่ยหลายคนมีภาวะไขมันในเลือดสูงมากและสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่พี่ปราเคยเล่าให้ฟังแล้วบางคนนี่ตื่นขึ้นมานะคะปากเบี้ยวเลยค่ะบางคนตื่นขึ้นมานี่ไขมันอุดตันในเส้นเลือดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังในเรื่องราวนี้ให้มากและที่สำคัญและสำคัญก็คือเช็คสุขภาพประจำปีตรวจสุขภาพประจำปีถามตัวเองค่ะวันนี้คุณตรวจสุขภาพประจำปีหรือยังสิ่งที่หลายคนถามพี่ปรามาว่าต้องตรวจอะไรบ้าง 1. เจาะหาน้ำตาลในเลือดอันนี้สำคัญมากๆเลยค่ะการเจาะหาน้ำตาลในเลือดเพื่อดูภาวะเบาหวานเพราะหลายคนเมื่อเป็นเบาหวานนี่จะมีภาวะอื่นๆตามมาอีกมากมายซึ่งเป็นปัญหาใหญ่เลยนะคะภาวะแทรกซ้อนที่ตามมานี่ทั้งความดันโลหิตสูงทั้งหัวใจทั้งโรคไตแล้วก็ในโรคอื่นๆเนื่องจากเบาหวานนี่จะทำให้หลอดเลือดแข็งตัวหัวใจทำงานหนักขึ้นการทำงานต่างๆก็ต้องเรียกว่าร่างกายต้องใช้พลังมากขึ้นเกิดการติดเชื้อก็โอกาสที่แผลจะลุกลามได้มากเพราะนั้นต้องระมัดระวังควบคุมอาหารออกกำลังกายที่สำคัญมากๆก็คือตรวจเช็คสุขภาพประจำปีตรวจเช็คสุขภาพบ่อยๆนะคะนอกจากนี้อย่างที่พี่ปราบอกเลยอะโวคาโดลดไขมันในเลือดได้แต่เราต้องทานอาหารให้หลากหลายเพื่อให้เกิดประโยชน์กับร่างกายสิ่งต่างๆเหล่านี้ถ้าเราทำนะคะสุขภาพของเราจะดีมากลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลได้มากมีอะไรสงสัยเขียนคำถามไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะพี่ปราจะมาตอบให้อย่าลืมค่ะแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เป็นการกำลังใจพี่ปราเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปลานะคะเชียร์พี่ปลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fit เชียร์พี่ปลานะคะ